ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับทั้งที่ผู้ที่เข้าร่วมทางห้องหลักนะครับแล้วก็ผู้ที่รับชมรับฟังในช่องทาง Facebook Live นะครับในกลุ่ม Factory Automation ของเรานะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับก็เดือนตุลาคมนะครับวันที่17ตุลาคม2023นะครับหัวข้อในการสัมมนาในวันนี้นะครับเราตั้งชื่อว่าเป็นเรื่อง Sustainability in the Industry 4.0 นะครับซึ่งใช้เวลาโดยประมาณคร่าวๆนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก็การบรรยายนะครับก็ประกอบด้วย2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นภาพทั่วไปนะครับในเรื่องของSustainability นะครับทั้งกระแสโลกกระแสไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น policy นโยบายต่างๆนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่ทางซีเมนต์นะครับได้มีไว้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับในตัวของdata เข้าไปในตัวซอฟต์แวร์กันนะครับอย่างที่บอกครับตัว Energy Manager Pro นะครับจะรันผ่านตัวเว็บเบสนะครับก็คือใช้เบราว์เซอร์นะครับในการคอนฟิกเลยนะครับเมื่อเข้ามาในเบราว์เซอร์แล้วก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเสร็จนะครับก็คือผมจะมาที่ตัว configuration นะครับ configuration นะครับมันจะมี2ส่วนก็คือในส่วนของ data source แล้วก็ data point data source นี่คืออะไร data source นี่คือเครื่องของเราเนี่ยครับรับเป็นตัวในการรับข้อมูลนะครับรับข้อมูลมาจากโปรโตคอลอะไรบ้างนะครับในที่นี้ก็คือในส่วนของEnergy Manager Pro นะครับก็จะรับใน4โปรโตคอลหลักๆก็คือ WinCC Modbus TCP OPC UA หรือ Energy Suite นะครับในตัวอย่างเนี้ยผมใช้ในทั่วไปเราก็จะเน้น Modbus ครับนะครับแล้วก็เป็น OPC UA นะครับครับส่วนอีก2ตัวก็จะเป็น System พิเศษนะครับก็ในเคสนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็น OPC UA นะครับจะให้ดูว่าตัวเมื่อเราแอดจากโปรโตคอล OPC UA เนี่ยมันมีความง่ายยังไงนะครับก็คือ1เลยเวลาเรามาแอดเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้นะครับก็คือตัวของOPC server ซึ่งผมรับมาจาก PLC S7002 เนาะก็คือ connect เข้าไปครับแล้วทีเนี้ยมา browse เนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะมาทั้งหมดเลยทั้งชื่อทั้ง address ทั้งอะไร data ต่างๆนะครับที่เรา provide ไว้นะครับทีนี้เมื่อเรากด add ไปปุ๊บ add กด save ไปปุ๊บนะครับอันนี้ผมขออนุญาตผม save ไว้แล้วนะครับก็เนี่ยครับมันพอเวลาเรา connect เข้าไปนะครับมันจะ list ชื่อ tag ทั้งหมดที่มีที่เรา provide ไว้เดี๋ยวขออนุญาตสลับไปตรง S7002 นะครับที่เราปล่อยมานี่นะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าชื่อ tag อันนี้เดี๋ยวมันคลิกที่ interface ตัวไหนครับ OPC UAใช่ครับในโปรเจกต์ทรีนะครับตัวนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออินเทอร์เฟซนะครับแล้วแค่ map address นะครับแล้วก็ data จะ provide เป็นเขาเรียกว่าเป็น passive information นะครับก็คือรอ client มาอ่านนะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำไม OPC UA นะครับเพราะว่าบน Energy Manager Pro ท่านสามารถ browse หา tag ได้เลยนะครับไม่ต้องไปแมนนวลพิมพ์นะครับเหมือน Modbus address นะครับอันนั้นท่านต้อง identify เอานะครับซึ่งก็จะต้องทำ mapping table นะครับก็อาจจะยุ่งยากเสียเวลาเพิ่มเติมนะครับใช่นะครับโอเคครับเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับอย่าแล้วทีนี้ data point นะครับก็คือแท็กทั้งหมดมันก็จะถูกลิสต์มาที่data point ทั้งหมดเลยนะครับสมมุติว่าเราใช้ตัวModbus TCP นะครับเราก็ต้องมานั่งแอดทีละตัวชื่ออะไรบ้างนะครับไม่เป็นไรครับเป็นยังไงข้ามไปเลยครับโอเคครับจากนี้เราได้แท็กแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาสร้างแดชบอร์ดตัวหนึ่งนะครับแดชบอร์ดตัวหนึ่งแล้วก็ทำตัวสร้างคีย์แมปนะครับขอโทษนะครับคุณการุณหลังจากที่เราแอดมีเดียจาก OPC มาเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยเริ่มทำการเก็บลงดัตต้าเบสเลยถูกต้องไหมครับใช่แล้วครับเพราะว่าที่อย่างนี้ฮะหลายท่านจะก็เวลาเห็นเราไปออกโรดโชว์เนาะ
ก็จะเห็นสเตชันโชว์เป็นกราฟเป็นแดชบอร์ดเป็นวิดเจ็ตคำถามต้นๆเลยที่ถามผมก็คือเอ้ยผมต้องเปิดดาต้าเบสอย่างไรผมต้องเขียนรูปอย่างไรนะครับอันนี้คำตอบก็คือว่าท่านเพียงแค่เลือกmedia source นะครับเลือก data source ให้ถูกนะครับแล้วก็ browse tag เข้ามาหลังจากที่เติมเข้าไปใน system แล้วนะครับซอฟต์แวร์ทำการเก็บนะครับเป็น time series database ไว้ให้นะครับหน้าที่เราคือเรามาทำ widget นะครับหรือทำ dashboard นั่นเองโอเคครับครับ data ทั้งหมดนะครับจะถูกเก็บในรูปแบบ SQL ครับอยู่ในรูปแบบ SQL database นะครับจากต่อไปนะครับเราจะมาแอดวิดเจ็ตกันนะครับแอดวิดเจ็ตที่ชื่อว่า Sang Key Map นะครับโอเคเพิ่มมาแล้วนะครับอันนี้เราจะชื่อว่าไตเติ้ลว่าเป็น Sang Key 1ละกันนะครับและค่าที่เราต้องการก็คือจะเป็นค่าเอาสัก1นาทีละกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างจะได้เห็นไม่ต้องรอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว data source นะครับเราก็จะ browse จากเราแอดมาเมื่อสักครู่นะครับผมขออนุญาตแอดก่อนนะครับdata source นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นทีละสเต็ปละกันเนาะdata source ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็น electronicoff ไฟฟ้า office ที่เราแอดมาทั้งหมดนะครับ data ทั้งหมดนะครับจะถูกเก็บจาก filling machine จาก washer machine นะครับจากแพน1แพน2จาก office ที่จะมีแผนก IT marketing ต่างๆนะครับอันนี้ความละเอียดอยู่ที่เราออกแบบแล้วก็โอ้ยขอโทษครับที่เราออกแบบแล้วก็ตัวความถี่ของมิเตอร์ที่เรามีนะครับว่าเรามีละเอียดแค่ไหนนะครับผมซีเลือกเฉพาะไฟก่อนเนาะใช่ครับผมจะเอาเฉพาะไฟฟ้ามาโชว์ก่อนนะครับพอแอดซอร์สเรียบร้อยแล้วนะครับกดแอดวิดเจ็ตครั้งหนึ่งก่อนครับถ้าเราแอดไม่หมดเรามาเพิ่มทีหลังได้นะครับเพิ่มได้ตลอดนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Sang Key Map นะครับในส่วนของโนดนะครับเราจะแอดถ้าดูจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี้ยเขาจะมีโนดที่ชื่อว่ามาจากการไฟฟ้ามาจากโซล่ามาจากอิเล็กทริกซอร์สทั้งหมดเท่าไหร่นะครับไปยังแมชชีนอะไรบ้างนะครับเราจะแอดโนดโนดตามนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวคุณการุณจะแอดกี่โนดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอไปที่รูปนี้ครับไปที่รูปครับนี้ตั้งใจจะทำกี่เดฟครับโหนดทั้งหมดนะครับที่มีตอนนี้ถ้าตามรูปนี้เลยประมาณ25โหนด25โหนดครับใช่ครับ25โหนดทันไหมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมเอาพอแซมเปิลกันแล้วกันได้ครับเอามาถึงระดับแพน1ไปแมชชีน1 2 3ละกันเนาะประมาณนี้อันนี้เราจะทำจากแพน1นะครับไป watching machine แล้วก็ filling machine แล้วก็ machine 1 2 3นะครับก็ผมอยากให้เห็นในส่วนของในส่วนของซอสด้วยแล้วซอสเรามีอะไรนะครับโอเคซอสรวมทั้งหมดนะครับจาก MEA การไฟฟ้านครหลวงนะครับจากโซล่าที่เรามีหรือแล้วก็ไบโอแก๊สนะครับหน่วยทั้งหมดมีเท่านี้ก่อนที่เป็นซอสนะครับจากนั้นไปที่แพนหนึ่งenergy มันถูกไปที่แพลน1นะครับไปที่แพลน2 office ด้วยนะ office office เราคงไม่ลงดีเทลเนาะเราลงซับแพลนนึงนะครับพี่ตั้งแพลน1ก็จะเป็นแพลน1ที่ชื่อว่า filling line นะครับแล้วก็แพลน1ที่ชื่อว่า watching line นะครับขอลงไปทั้ง filling line สักอันนึงเนาะเท่านี้ก่อนก็ได้เท่านี้ก่อนก็ได้ครับทีนี้เราจะมาแอดลิงก์ทีละตัวนะครับจากซอร์สก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซอร์สน่าจะไม่ได้แอดเข้ามาเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่ data source นะครับแล้วก็แอดเพิ่มได้เลย
นะครับ data point ลืมจริงหรือแกล้งลืมเนี่ยให้เห็นความง่ายครับว่ามันแอปทีหลังเมื่อไรก็ได้นะครับโอเค biogas solar แล้วก็ grid select โอเคกดสร้างคีย์มาละเห็นไหมครับbiogas นะครับแอดลิงเข้าไป biogas มันคือซอสมาจากโนดไหนครับโนด biogas ไปที่ electric source ก็คือไปรวมไฟฟ้าทั้งหมดเราซอสอะไรครับซอสกริดก็คือการไฟฟ้าเนาะแอดจากโนด NEA ไปที่electric city source นะครับแล้วก็ผัดไปแล้วก็ตัวโซล่าโอเคแอดลิงครับจากโซล่ามาที่ electric city source นะครับอยากให้เห็นภาพนึงก่อนขอเซฟนะครับต้นทางนะต้นทางครับนี่ต้นทางนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับเรามีซอสอยู่3ซอสนะครับก็แอดมาที่ตัว electric city source รวมโนดรวมนะครับต่อไปเราจะไปเพิ่มต่อครับเราอยากทำไวๆหน่อยครับโอเคครับต่อไปจากซอสแล้วมันต้องแยกไปทีละแพนถูกต้องไหมฮะระดับแพนก็คือออฟฟิศจากอะไรครับจาก electric city source ไปที่ออฟฟิศจากแพนหนึ่งไปยังแพนหนึ่งโอเคอันนี้แพนสองจากelectric source ไปยังแพน2โอเคจากนั้นขอดูภาพก่อนขอดูภาพก่อนละกันดูทีละสเต็ปก็ได้ครับจะเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นไหมครับว่าโฟลว์มันถูกไปที่3ซอร์สไอ้3ผู้ใช้งานหลักๆนะครับต่อไปเรามีมิเตอร์มากกว่านี้ครับเราก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมติในอนาคตลูกค้าติดมิเตอร์เพิ่มก็มาทำเพิ่มได้ทีหลังได้นะครับต่อไปเป็นในระดับแพนหนึ่งที่ชื่อว่า filling line ก็คือจากแพนหนึ่งถูกไหมแพนหนึ่งไปที่ filling line โอเคครับจาก watching line แพนหนึ่งซอสมาจากแพนหนึ่งไปที่filling line ผมขอแอดเท่านี้เนาะโอเคครับดูภาพนี่ครับเห็นไหมความละเอียดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ data มันก็จะถูกโฟลว์ตามสัดส่วนเพิ่มแมชชีนใน filling line 3แมชชีนก็ได้จะได้เห็นระดับแมชชีนในกรณีที่บางท่านอาจจะมีเป้าหมายว่าต้องการที่จะทำลึกถึงระดับแมชชีนเลยแน่ใจจะเป็นยังไงมันจะแอดดาต้าซอสก่อนนั้นแอดดาต้าซอสยังไม่มีเดต้าซอสผมแอดมาแล้วครับเรียบร้อยแต่ผมยังไม่ได้แอดโนดก็คือเป็นแพนหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นฟิลลิ่งไลน์หนึ่งแอดโนดแพนหนึ่งฟิลลิ่งไลน์สองนะครับแพนหนึ่งฟิลลิ่งไลน์สามทำให้เราเห็นนะครับโอเคจากนี้มาที่นี่ครับตรงนี้เลือกที่filling line แพน1 filling machine 1นะครับ add by ซอสมาจากไหนครับซอสมาจาก filling line แพน1 filling line ไปที่แพน1 FL 1โอเคตัวfilling machine 2นะครับก็อันนี้ก็จะมาจาก filling line แล้วก็ไป machine 2นะครับ filling machine 3นะครับซอสก็จะมาจาก filling line แล้วก็ถูกพุทไปที่ filling line 3เซฟเนี่ยครับก็จะทำให้เห็นความละเอียดมากขึ้นนะครับ
โอเคครับอย่างที่บอกนะครับการแอดซังคีแมปเนี่ยทำให้เรารู้นะครับว่า energy ของเราอ่ะถูกโฟลไปที่ไหนบ้างถ้าลูกค้าไปติด power meter เพิ่มหรือมี power meter line เพิ่มในที่เนี้ยก็จะทำให้เรารู้ว่าความละเอียดของการใช้พลังงานมันถูกหนักไปที่ machine ไหนนะครับตัวอย่างเช่นในแพน1เนี่ยครับคือในการผลิตเท่าๆกันเนี่ยครับทำไมเครื่องหนึ่งกินที่กินพลังงานน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เราก็จะมาโฟกัสที่แมชชีนนี้อะไรประมาณนี้ครับพี่ตังก็ทำให้เราเห็นว่าenergy มันผิดปกติไหมถูกใช้งานผิดปกติไปจากถ้าเอาน้ำเข้ามาสักหน่อยได้ไหมมีน้ำหรือแก๊สหรืออะไรเอาน้ำมาสักนิดนึงได้ไหมน้ำนะครับสักหน่อยจะได้เห็นว่าตัวซังฮีเนี่ยเราโชว์มีเดียซอร์สหลายๆประเภทได้ครับเดี๋ยวผมขอแอดเพิ่มนะครับจาก water source water source เอาแค่ระดับลายก็พอก็ได้ครับเดี๋ยวขอเป็น water ที่มี filling line เนาะนะครับแล้วก็เป็น waterแผ่น1 watching line ด้วยเป็น watching line โอเคครับแล้วก็ water ทั้งหมด water ทั้งหมดอันนี้ผมมาจากตัวแผ่น1อย่างเดียวได้ไหมครับเอาซอสทั้งหมดเลยก็ได้มันจะได้เริ่มต้นซอสทั้งหมดนะครับซอส water ได้ครับโอเคครับเรามา add node เพิ่มนะครับก็จะเป็น node waterซึ่งท่านอาจจะไปเป็นมิเตอร์สำหรับวัดแก๊สวัดสตรีมวัดมีเดียอื่นๆนะครับเป็นวอเตอร์ผมแอดโหนดไป3โหนดนะครับก็คือเป็นซอสวอเตอร์นะครับแล้วก็ถูกโฟลว์ไปที่ฟิลลิ่งไลน์แล้วก็วอชชิ่งไลน์นะครับซอสจากวอเตอร์นะครับซอสจากวอเตอร์นะครับถูกวิ่งไปที่ผมยังไม่ได้แอดโนดที่ชื่อว่าแผ่น1อีกอันนึงนะครับซอสเดี๋ยวขออนุญาตครับ filling line add มาจากตัวแผ่นจาก water source แล้วก็ไป filling line เลยนะครับส่วน watching line add link ก็จะมาจาก water source แล้วก็ไป watching line เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูรูปหน่อยนี่ครับก็จะแยกไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับที่ตั้งเดี๋ยวจะทำเป็นวิดเจ็ตแยกกันก็จะดีกว่าครับก็ได้ใช่ครับคืออยากให้โฟกัสว่าจริงๆแล้วการที่มันเป็นคนละหน่วยครับอย่างเช่นเป็นไฟฟ้านะครับก็อยากให้แยกไปเป็น1วิดเจ็ตเลยแล้วก็น้ำแยกไปอีกวิดเจ็ตหนึ่งจะดีกว่าครับความกว้างมันจะไม่เท่ากันเนาะใช่ครับใช่แล้วมันจะงงครับที่ว่าเราเอาน้ำไปรวมกับไฟทำไมอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเดโมการสร้างวิดเจ็ตซันคีแมปอย่างง่ายๆแล้วก็เร็วๆนะครับประมาณนี้ครับผมในส่วนของภายในเวลา10นาทีได้ครับอันนี้ก็เผื่อเป็นไอเดียท่านนะครับว่าเวลาเรา implement เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าหลายคนนะครับก็จะสงสัยว่ามันจะมีเทคนิคขั้นตอนทำอย่างไรนะครับเพื่อให้ได้ตัวกราฟหรือรูปแบบต่างๆที่ทางคุณการุณโชว์ให้ดูนะครับทีนี้ทางเราก็จะเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของแดชบอร์ดนะฮะเรียกแดชบอร์ดแล้วกันนะครับพวกนี้นะครับมันเป็นวิดเจ็ตมาตรฐานนะครับท่านสามารถแค่คอนฟิกเจอร์นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเตรียมข้อมูลเสียก่อนนะครับนี่ประเด็นสำคัญก็คือนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับSemantic นะครับ Energy Manager ตัวนี้นะครับเป็นท่านสามารถดาวน์โหลด Trial Version นะครับมาทดลองใช้งานไ
90วันนะครับ90วันนะครับแล้วก็เซสชันที่คุณการุณไลฟ์โปรแกรมมิ่งให้ดูเนี่ยนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเอ๊ะท่านสามารถไปวางแผนได้นะครับว่าเอ๊ะโรดแมปของเราเนี่ยเราจะเริ่มทำแบบไหนจะเอาแกนลึกก่อนแต่ว่าเน้นเป็นโรงงานหรือจะทำทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าทำไล่ระดับไปเนาะจากซ้ายไปขวาคุณการุณชี้ตรงสังหีจากซ้ายไปขวาอาจจะดูระดับมีเดียมาถึงระดับfactory ก่อนหรือไประดับ production line ก่อนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเจาะเป็นเส้นเลยนะครับตั้งแต่ต้นทางยาวไปจนถึงระดับ machine เลยนะครับอันนี้ความซับซ้อนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานนะครับเพราะว่าหลายๆโครงการเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ implement เสียทีเดียวนะครับเป็นระบบใหญ่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมติดตามรับชมรับฟังกันโดยตลอดนะครับท่านที่อยู่ในห้องหลักนะครับแล้วก็ท่านที่รับชมทางช่องทาง Facebook นะครับสำหรับท่านที่พลาดนะครับก็อาจจะไปรับชมย้อนหลังได้นะครับใน Facebook กลุ่ม Factory Automation นะครับก็ต้องขอบคุณคุณชัดพีนะครับแล้วก็คุณการุณนะครับที่เรียบเรียงเซสชั่นดีๆให้เราในวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงาน Siemens ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ